อำเภอแม่สอดประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหารถขยะฝั่งประเทศสหภาพเมียนมานำของเสียมาทิ้งแม่น้ำเมยค่ะอำเภอแม่สอดประชุมหารือผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดเกี่ยวกับปัญหารถขยะฝั่งประเทศสหภาพเมียนมานำของเสียมาทิ้งแม่น้ำเมยโดยมีนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีรถบรรทุกสีน้ำเงินทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำเมยในเขตพื้นที่ฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ห้องทำงานในอำเภอแม่สอดชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายกเทศมนตรีตำบลท่าไสลวดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไสลวดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่าไสลวดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไสลวดคือเรื่องขยะเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในสิ่งแรกเนี่ยนะครับที่ต้องทำก็คือขอความร่วมมือนะครับจากผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เจ้าของท่าข้ามทั้งหลายเนี่ยนะครับให้ช่วยกันนะครับในเรื่องที่สองก็คือเน้นที่ประชาชนนะครับให้เอาขยะเนี่ยไปทิ้งนะครับในที่ที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดไว้นะครับเรื่องที่สามนะครับที่เราจะทำกันต่อไปนะครับก็คือเราคงต้องประชุมนะครับกับผู้ประกอบการนะครับทั้งโรงงานนะครับแล้วก็ทั้งท่าข้ามทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ผมเองก็คงจะสรุปปัญหาเนี่ยนำเรียนจังหวัดนะครับและในส่วนของฝั่งนู้นเนี่ยนะครับเราคงจะเชิญนะครับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาขยะเนื่องจากอ่างแม่น้ำเมยเนี่ยนะครับเป็นแม่น้ำที่พี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งนะครับทั้งไทยทั้งเมียนมาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับก็คงต้องหาวิธีการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่ง